มันก็ยังมีอีกทิกนึงนะที่ทำให้เจ้าของบ้านเดิมเขาสามารถถ่วงเวลาคุณได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าคุณซื้อแล้วเนี่ยคุณอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาคุณอย่าไปมีปัญหากับเขาไม่งั้นนะเขาก็จะไปประวิงเวลาของคุณไว้แบบนี้พอระยะเวลาที่เราถูกกินไปเรื่อยๆเนี่ยเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนนะมันก็จมอยู่ตรงนี้แหละมันก็จมอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้ที่มันลกๆเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือช่างของผมเนี่ยเข้ามาทำเข้ามาทำได้ประมาณวันนึงแล้วแหละเขาทำการลอกวอลเปเปอร์ออกแล้วบ้านใครที่ปูวอลเปเปอร์ด้านในบ้านนะผมบอกให้เลยว่าเป็นปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าวอลเปเปอร์คุณเนี่ยมันจะเปิดพอเปิดเสร็จมันปิดไม่ได้เว้ยตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าบันไดเนี่ยปลวกมันกินนะครับสังเกตได้เลยปลวกมันกินและตอนนี้เนี่ยเราทำการเอาซีเมนต์เนี่ยมาใส่เอาซีเมนต์มาใส่นะห้องนอนใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะไม่มีอะไรในส่วนของตรงนี้ก็ทำความสะอาดแล้วก็ติดผ้าม่านตอนนี้เอาแอร์มาติดเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้รายการนี้นะครับถ่ายไปแล้วหลาย EP มากๆแล้วก็คนให้ความสนใจเนี่ยเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมงานหลังนี้นะครับต้องบอกว่าเราประมูลมาได้แล้วนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอคอยที่จะเข้ามารีโนเวทเนี่ยประมาณสัก4เดือนได้โดยประมาณนะ 4-5 เดือนผมจำไม่ค่อยได้ละเวลาเราประมูลแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเข้ามาทำได้เลยนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามีปัญหาในซับนี้นะครับคุณก็ยังไม่สามารถเข้ามาทำได้ปัญหาที่1ที่เจอบ่อยๆก็คือเจ้าของบ้านเดิมไม่ยอมย้ายออกนะครับก็คือประมูลได้แล้วแต่เขาไม่ยอมย้ายออกเราจะมีวิธีการทำยังไงลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เลยผมมีหลายวิธีการมากเลยนะครับในการอธิบายให้ฟังแล้วก็2ถ้าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขายอมย้ายออกแล้วแต่เขาไม่ยอมขนของออกในกรณีแบบนี้คุณก็ยังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรในตัวบ้านได้อีกนะครับโอ้โหทำไมต้องบอกว่าทำไมกฎหมายเขาถึงปกป้องเจ้าของบ้านเดิมขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกฎหมายที่ต้องบอกว่าออกมาเนี่ยค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เอื้อให้กับทางผู้ซื้อมาครับคดีแต่อย่างใดเลยในมุมมองของผมนะอาจจะเอื้อให้ที่เกี่ยวกับฟ้องขับไล่โดยที่ไม่ต้องจ้างทนายความใช้เจ้าหน้าที่บังคับคดีเป็นคนดำเนินการตรงนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปแต่ไอ้เรื่องขนของออกเนี่ยมันก็ยังมีอีกทิกนึงนะที่ทำให้เจ้าของบ้านเดิมเขาสามารถถ่วงเวลาคุณได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าคุณซื้อแล้วเนี่ยคุณอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาคุณอย่าไปมีปัญหากับเขานะครับไม่งั้นนะเขาก็จะไปประวิงเวลาของคุณไว้แบบนี้นะครับพอระยะเวลาที่เราถูกกินไปเรื่อยๆเนี่ยเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนนะมันก็จมอยู่ตรงนี้แหละมันก็จมอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าใครที่กำลังโดนคดีความแล้วก็กำลังจะโดนฟ้องขับไล่หรืออะไรก็แล้วแต่ขายท่อตลาดอยู่เนี่ยผมก็ขอความกรุณานะครับที่ผมอธิบายไปเนี่ยไม่ใช่คุณรู้ช่องทางแล้วคุณเอาไปทำกับคนอื่นแบบนี้มันก็ไม่ดีเพราะว่ากระบวนการแบบนี้นะครับเมื่อผมนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องมีคนเนี่ยที่เขามีประสบการณ์เนี่ยมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมอย่างแน่นอนว่าควรทำยังไงและทุกอย่างที่คอมเมนต์นะคุณผู้ชมมันก็เป็นประสบการณ์ของคนที่เคยเจอมาก่อนดังนั้นเนี่ยคุณสามารถศึกษาจากคลิปของผมแล้วก็ไปอ่านใต้คอมเมนต์ได้หรือถ้าคุณสงสัยอะไรคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหลังนี้ผมเคยพามาถ่ายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการรีโนเวทภายนอกโดยที่ยังไม่สามารถเข้าไปภายในได้นะครับหลังนี้ก็คือคลิปที่แล้วพูดสั้นๆเลยเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยนะครับเมื่อเราประมูลได้เนี่ยเขาย้ายออกเลยแต่เขาไม่ยอมขนของออกนะครับเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงคลิปนั้นอธิบายละเอียดเลยเราสามารถเข้ามาทำได้ส่วนไหนบ้างอย่าลืมไปดูกันนะครับส่วนคลิปนี้คุณผู้ชมที่ผมจะพามาคุยก็คือหลังนี้เนี่ยต้องบอกงี้นะครับเวลาประมูลได้เนี่ยเราก็ต้องหาแหล่งเงินทุนนะเนาะที่จะมาทำนะครับไม่ใช่แบบผมมีเงินถุงเงินถังนะแหล่งเงินทุนเนี่ยมาจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารนะครับหรือกลุ่มเพื่อนนะครับหรือนายทุนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นแบบเงินเก็บแต่เงินเก็บผมหมดแล้วนะฮะตอนนี้หมดแล้วนะครับซื้อมาเสร็จรีโนเวทก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็เอาเงินไปจมกับอสังหาเนี่ยมันเป็นอสังหาที่ต้องบอกว่าสภาพคล่องมันต่ำมากๆถ้าไม่เจอเนื้อคู่จริงๆแล้วเนี่ยมันขายยากนะใครที่ทำอยู่เนี่ยลองคอมเมนต์มาดูว่าคุณไปประมูลมาหรือคุณซื้อจากแบงก์มาแล้วคุณเอามารีโนเวทเนี่ยคุณขายออกเนี่ยระยะเวลาเร็วสุดเนี่ยกี่วันนะครับหรือกี่ชั่วโมงหรือนานสุดเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีคอมเมนต์มาได้เลยผมอยากรู้เหมือนกันนะเพราะบางคนอาจจะมองว่าที่เราทำง่ายนะปั๊บปุ๊บเราเสร็จละแป๊บแป๊บเราสวยละแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยที่รอคนมาซื้อเนี่ยรอคนมาซื้อเสร็จคนซื้อกู้ผ่านธนาคารยากอีกอะไรยากอีกตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขของเวลาที่ทำให้เงินคุณจมนะครับบางทีนะไม่ต้องมาประมูลทรัพย์ก็ได้นะเอาเงินไปฝากไปซื้อกองทุนพวกตราสารหนี้เนี่ยยังได้ผลตอบแทนดีกว่าด้วยซ้ำนะ
พราะว่าคุณสามารถขายเมื่อไหร่ก็ได้สภาพคล่องมันสูงกว่านี้เยอะดังนั้นถ้าใครมาทำอาชีพแบบนี้นะครับทำธุรกิจแบบนี้เตรียมใจไว้ได้เลยสภาพคล่องต่ำมากๆเลยนะครับคุณอาจจะต้องหาทรัพย์ที่ดีแล้วอาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนที่มาซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะครับหลังนี้คุณผู้ชมความตั้งใจของผมเนี่ยเดิมทีแล้วนะครับเราต้องการรีโนเวทเพื่อขายนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราคำนวณแล้วนะครับต้นทุนเราสูงมากเพราะว่าค่าโอนสำคัญมากๆเลยค่าโอนเนี่ยเราโอนจากบังคับคดีนะครับก็คือจ่ายเงินบังคับคดีแล้วก็เอาไปโอนที่ดินค่าโอนตอนไม้แรกเนี่ยผมโดนไปเนี่ยหลายแสนเลยนะเพราะบ้านเนี่ยเป็นบ้านขนาดใหญ่ราคาประเมินสูงนะครับแล้วก็เกิน3ล้านด้วยเกิน3ล้านหมายความว่าตอนนั้นน่ะรัฐบาลยังมีโปรโมชั่นนะเนาะถ้าต่ำกว่า3ล้านได้ 0.01 แต่ตอนนี้เขาเหลือ 1% ละจาก 2% แต่ถ้าเกิน3ล้านเนี่ยจ่ายเต็ม 2% โดนหนักมากทีนี้ถ้าผมรีโนเวทเสร็จแล้วผมขายเลยผมจะโดนภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% แล้วก็โดนค่าโอนอีกเป็นเสร็จแล้วเนี่ยโดนทั้งไปทั้งกลับเนี่ย10%กว่าเลยนะผมพูดแบบนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมันเยอะจังขาซื้อมาก็โดนประมาณเกือบ 5% ละขาขายออกคุณ5แล้วก็บวกอีก 3.3 โดยประมาณละกันก็อาจจะโดน10%กว่าเลยดังนั้นบ้านถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณต้องคำนวณดีๆนะถ้ากำไรของคุณเนี่ยมีแค่10%กว่าคุณโดนค่าโอนกินหมดแล้วนะคุณอย่าไปวางใจนะว่าคุณซื้อมาถูกจริงๆอ่ะคุณต้องคำนวณเรื่องค่าโอนด้วยทำธุรกิจพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้คำนวณเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคุณจบแน่นอนนะครับเรามาข้างในกันบ้างนะครับข้างในเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยพามาถ่ายเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาถ่ายดูปัญหาข้างในนี้ก็คือเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ยอมผลของออกก็คือของเขาเต็มบ้านหมดเลยนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาใจดีเนาะขนของออกให้หมดทำความสะอาดบ้านให้ด้วยที่สำคัญก็คือนี่เขาให้กุญแจเราด้วยแล้วกุญแจนี่นะเขียนทุกห้องเลยว่าห้องไหนยังไงเป็นพวงเลยไม่ต้องซื้อลูกบิดใหม่อันนี้ต้องขอบคุณท่านเจ้าของบ้านเดิมมากตาประทับให้ด้วยนี่ตาประทับนะครับต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยใจดีมากขนของออกทำความสะอาดให้หมดเลยผมเดาแล้วกันด้วยนิสัยการประมูลของผมอ่ะนะครับเราจะประมูลในราคาที่ไม่น่าเกลียดถ้าประมูลในราคาที่แบบเปิดตัวมาเลยนะครับเราไม่มีใครเคาะตามแล้วเราได้เลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยราคามันจะต่ำพอต่ำเสร็จเจ้าหน้าที่บังคับคดีเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่เราประมูลสมมติว่าเราประมูลหลังนี้สมมตินะ3ล้านเขาก็จะเอาเงิน3ล้านเนี่ยไปจ่ายกับเจ้าหนี้เดิมเจ้าหนี้เดิมจ่ายเคลียร์หนี้เคลียร์หนี้เคลียร์สินหมดแล้วแล้วก็จะเอาเงินส่วนต่างเนี่ยมาให้กับท่านเจ้าของบ้านผมเดานะท่านเจ้าของบ้านน่าจะแฮปปี้แหละเพราะว่าถ้าเขาขายเองเนี่ยน่าจะขายยากประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเขาน่าจะเหลือเงินทอนแหละขายเองหมายความว่าถ้าเขาไปประกาศขายผ่านในหน้าเสียค่าในหน้าอีก 3% นะแล้วต้องเสียค่าโอนอีกอะไรอีกแบบเนี้ยเขาคิดว่าเขาแฮปปี้ละเขาก็เลยดูแลผมเป็นอย่างดีบ้านโล่งผมเข้ามาทำได้แบบสบายๆแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ระยะเวลา4เดือนเนี่ยก็คือเราก็พยายามพูดคุยแบบละมุนละม่อมกับท่านเจ้าของบ้านเดิมแล้วบอกพี่ช่วยขนออกให้หน่อยนะครับผมขอเถอะราคาที่ผมประมูลได้มันก็สูงอยู่นะเขาน่าจะไปเช็คที่บังคับคดีแหละพอเขาเช็คไปเช็คมาเขาน่าจะแฮปปี้แล้วนะครับเขาก็เลยเคลียร์ออกให้หมดเลยตรงนี้ที่มันลกๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ท่านเจ้าของบ้านทำนะอันนี้คือช่างของผมเนี่ยเข้ามาทำได้ประมาณวันนึงแล้วแหละเขาทำการลอกวอลเปเปอร์ออกอันนี้คือวอลเปเปอร์นะผมอธิบายก่อนอ่ะนี่วอลเปเปอร์ด้วยความหนาของวอลเปเปอร์ประมาณนี้ประมาณนี้ความหนาของเขาเนี่ยผมขยับให้ดูอ่ะวอลเปเปอร์ประมาณนี้นะครับทีนี้ปัญหาคือมันชอบเปิดตามมุมนี่อย่างที่ผมบอกมุมหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมเห็นคราบน้ำไหมเห็นคราบเชื้อราไหมมันจะเข้ามามุมวงกบของอลูมิเนียมตรงนี้เยอะหน่อยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยซิลิโคนที่เขายึดระหว่างมีเนียมกับปูนเนี่ยนะครับเขาจะยึดด้วยซิลิโคนนะครับซิลิโคนจะเป็นตัวกันน้ำเมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยซิลิโคนมันเสื่อมพอเสื่อมเสร็จมันก็ซึมเข้ามาแล้วบ้านใครที่ปูวอลเปเปอร์ด้านในบ้านนะผมบอกให้เลยว่าเป็นปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าวอลเปเปอร์คุณเนี่ยมันจะเปิดพอเปิดเสร็จมันปิดไม่ได้เว้ยปิดไม่ได้แบบเขาว่าไงนะครับพอมันผยือออกมาแบบเนี้ยนะฮะพอมันโดนน้ำใช่ไหมมันผยือออกมาคุณแตะเนี่ยมันไม่ติดแล้วแล้วก็วอลเปเปอร์คุณอ่ะมันก็จะขึ้นเชื้อราแล้วคือเชื้อรามันไม่สวยแล้วมันด่างแล้วดังนั้นการแก้ปัญหาคือ1ซื้อวอลเปเปอร์ใหม่มาติดพอติดวอลเปเปอร์ใหม่เสร็จมันไม่ตรงกับลายเดิมอ่ะหาลายเดิมยากบ้านผ่านมาแล้วเกือบ10ปีจะเอาลายเดิมไม่มีแล้วจบแล้วปูใหม่ทั้งหลังผมถามค่าปูแล้วนะเกือบแสนโอ้โหนี่มันวอลเปเปอร์หรืออะไรผมก็เลยคุยกับทางช่างที่บริษัทว่าพี่ไม่ปูวอลเปเปอร์ละเดี๋ยวพี่ลอกออกแล้วพี่ก็ทำการทาสีนะพอลอกออกเจอปัญหาอีกครับนี่เลยครับผมอันนี้คือปูนเห็นไหมปูนตรงนี้คือเนื้อวอลเปเปอร์ที่มันเป็นขุยๆอันนี้คือเนื้อปูนอั
ันนี้เนื้อวอลเปเปอร์เคาะเสียงไม่ต่างหรอกแต่ว่าพอเอามือลูบเนี่ยจะสังเกตได้เลยอ่ะมาใกล้ๆอีกรอบนึงนี่คือเนื้อปูนนะอันนี้คือเนื้อวอลเปเปอร์คุณสังเกตเนื้อวอลเปเปอร์มั้ยมันเป็นขุยๆอ่ะตรงนี้เห็นชัดเลยเป็นขุยๆเห็นมั้ยนะครับเนื้อวอลเปเปอร์เป็นขุยๆถามหน่อยทาสีทับได้มั้ยไม่ได้อีกนะโอ้โหเครียดมากแก้ปัญหาไงเข้าไปในเน็ตจ้ะน้ำยาลอกวอลเปเปอร์ไปเจอ1ขวด1เกือบพันโอ้โหแพงจัดเลยคุณผู้ชมขวด1เกือบพันนะครับทีนี้ประเด็นคือเอาน้ำยาเสร็จไม่ใช่จ่ายตังค์เกือบพันแล้วจบนะต้องจ้างคนมาเอาคนมาทำอ่ะไม่ใช่ซื้อน้ำยามาเสร็จแล้ววอลเปอร์มันหลุดนะจ้างคนมาทำอีกเสียค่าแรงอีกวันนึงขั้นต่ำๆก็ต้องมี500อ่ะกว่าจะลอกออกหมดเสร็จผมบอกให้เลยนะมีบ้านอย่าไปคิดติดวอลเปเปอร์นะครับถือว่าผมบอกแล้วนะให้ความรู้แล้วนะครับถ้าใครชอบก็อ่ะจัดไปอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันคุณสังเกตมั้ยเนี่ยสังเกตคราบน้ำคราบอะไรไหมเนี่ยมันซึมมันชื้นเนี่ยนะมันชื้นเนี่ยสังเกตได้เลยนะปัญหาเหล่านี้จบยากผมบอกให้เลยเนี่ยผมรื้อวอลเปเปอร์ออกหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นขุยหมดเลยนะครับเอ้ยคือผมรื้อแถบนี้แถบเดียวนะลองรื้อก่อนสรุปให้ฟังเลยง่ายว่าไม่จบนะฮะทาสีก็ไม่จบนี่ผมกำลังช่างใจอยู่ว่าถ้าผมจะหาวอลเปเปอร์สักผืนนึงมาปิดทับเนี่ยดีไหมค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่มันจะดีกว่าการทาสีไหมเพราะว่าทาสีต้องซื้อน้ำยาลอกวอลเปเปอร์อีกอ่ะลงวอลเปเปอร์เยอะไปมาลงด้านหลังบ้างอ่ะตรงนี้เห็นไหมมันเป็นคราบดำเนี่ยเดิมทีเนี่ยอ่ะตรงนี้คราบดำสังเกตง่ายๆเลยนะครับเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านผมเดานะน่าจะวางตู้เย็นแล้วตู้เย็นเนี่ยมันมีความร้อนออกมาด้านหลังนึกภาพออกไหมแล้วตรงนี้มันอาจจะทำให้ดำได้นะครับหรือฝุ่นมันอาจจะไปคลักอยู่ด้านหลังแก้ยากนะทำความสะอาดวอลเปเปอร์คุณจะชุบน้ำเอาผ้าเช็ดมันไม่ออกนะมันเปียกแล้วมันก็ชื้นนะเออจบยากมากเลยดังนั้นเนี่ยอย่าไปติดนะแนะนำใครขายวอลเปเปอร์คอมเมนต์ว่าผมก็ขอโทษด้วยนะคะคือแนะนำจากใจจากคนใช้จริงๆแต่ถ้าใครมีวิธีอื่นในการดูแลวอลเปเปอร์คอมเมนต์มาหรือถ้าใครเคยเจอปัญหาวอลเปเปอร์กับผมก็ลองคอมเมนต์มาตรงนี้แก้ง่ายมากถ้าจะให้สวยก็คือขูดยาแนวใหม่ทำความสะอาดแล้วก็ซื้อน้ำยาเช็ดกระเบื้องมาก็ได้เคาน์เตอร์ใหม่ละถ้าจะให้สวยกว่าเดิมก็คือปูกระเบื้องทับหรือไม่ก็รื้อกระเบื้องเก่าออกแล้วก็ปูท็อปใหม่นะครับรื้อกระเบื้องเก่าออกปูท็อปใหม่ดีกว่านะครับผมมองว่าดีกว่าเพราะกระเบื้องเนี้ยมันก็นานแล้วแหละมันก็หมองหมดแล้วนะครับเตาแก๊สหูดูดควันนี่ถอดไปหมดแล้วท่านเจ้าของบ้านถอดไปผมโอเคนะผมไม่ติดอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นของเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำข้างล่างตามมาครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องน้ำนะครับต้องบอกเลยว่าตัวสุขภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดเลยนะครับอย่างดีมันยังดีอยู่นะครับพวกนี้เป็นเซรามิกเราสามารถล้างทำความสะอาดได้ฝารองนั่งยังดีอยู่เลยนะอันนี้ถือว่าโอเคมากๆตรงนี้ที่อาบน้ำฝักบัวมันอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะครับเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้ชุดนึงถ้าแบบถูกๆก็200อ่ะไม่แพงเปลี่ยนได้นะเอามือหมุนได้เลยหรือถ้ามือหมุนไม่ไหวก็ใช้ครีมนิดหน่อยก็หมุนได้แล้วนะครับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยตรงนี้ง่ายมากนะครับส่วนอื่นก็ยังโอเคอยู่นะครับอีกมุมนึงผู้ชมเนี่ยอ่างล้างหน้าเนี่ยอ่างเนี่ยยังดีอยู่เลยถ้าก๊อกมันขึ้นตะกันเนี่ยเห็นไหมขึ้นค่าตะกันตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อก๊อกใหม่มาเปลี่ยนได้หรือถ้าคุณมีน้ำยาเช็ดตะกันออกนะครับในเขาเรียกว่าในเน็ตอะเยอะแยะเลยหรือน้ำส้มสายชูผมไม่รู้ออกหรือเปล่าผมเคยดูอยู่นะครับถ้าไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าล้างคราบตะกันที่ก๊อกยังไงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ความรู้ด้วยต่อไปนะครับจะขึ้นไปบริเวณชั้น2นะตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าบันไดเนี่ยปลวกมันกินนะครับสังเกตได้เลยปลวกมันกินและตอนนี้เนี่ยเราทำการเอาซีเมนต์เนี่ยมาใส่เอาซีเมนต์มาใส่นะซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคือช่างของผมเนี่ยเขาบอกว่าลูกพี่ไม่ต้องห่วงผมเคยซ่อมมาอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจนะเขาบอกเขาเอาซีเมนต์มาใส่ผมก็ยังงงว่าเฮ้ยแล้วมันจะเข้ากับไม้ไหมแล้วมันจะแต่งออกมาผิวมันจะสวยสีมันจะเหมือนกันหมดไหมอันเนี้ยผมให้คำตอบไม่ได้เลยผมยังกังวลอยู่เลยดังนั้นเนี่ยใครมีความรู้เกี่ยวกับซ่อมบันไดเนี่ยบอกทีแต่ที่ผมทำให้ลูกค้าทุกหลังนะผมรื้อทำใหม่หมดแบบนี้จบกว่าได้สีเดียวกันได้เนื้อบันไดเดียวกันเวลาเดินผิวสัมผัสฝ่าเท้ารู้สึกแบบเดียวกันดีกว่าแต่ถ้าอันนี้ซ่อมเป็นแผ่นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กแต่อันนี้ผมทดลองเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกนะครับลองช่างดูก่อนว่าช่างเนี่ยทำได้จริงไหมเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชมสังเกตนะตัวบ้านเนี่ยเขาปูวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะข้างบนมันไม่ค่อยสกปรกอะไรมากมายนะแต่มันก็ยังมีรอยเผยของวอลเปเปอร์ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยเป็นรอยเผยสังเกตได้เลยนะซึ่งในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่กะว่าจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรอกใช้ของเดิมไปก่อนซึ่งในกรณีแบบนี้นะครับเราจะทำการวางแผนว่าเราจะขายต่อไหมหรือจะปล่อยเช่าตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายในคลิปหน้านะครับแต่ที่สำคัญก็คือตรงนี้ถ้าคุณจะปล่อยเช่าคุณจะต้องติดผ้าม่านให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเดี่ยวแบบนี้เนี่ยถ้าปล่อยเช่าแล้วไม่มีผ้าม่านเนี่ยผมคิดว่าน้อยคนนะที่เขาจะมาเช่านะครับ
อีกอันนึงนี่เลยไฟซาลาเปาอันนี้ผมเรียกว่าไฟซาลาเปานะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาแค่ 3-400 เองต่อลูกหนึ่งนะครับซื้อมาเปลี่ยนมันก็สว่างกว่าสวยกว่าดูไม่หมองนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่คุณผู้ชมห้องนอนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยหันทางทิศเหนือใช่ไหมแล้วห้องนอนใหญ่ส่วนมากมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางหน้าบ้านห้องนอนใหญ่เนี่ยไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมอากาศนี่แบบโอเคกว่าหลังบ้านเยอะเลยนะครับเพราะว่าแดดเนี่ยไม่ค่อยลงหน้าบ้านห้องนอนใหญ่ก็ถือว่าโอเคนะไม่มีอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ทำความสะอาดแล้วก็ติดผ้าม่านตอนนี้เอาแอร์มาติดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนทราบเนาะแอร์ผมชอบยี่ห้อนี้เพราะว่าคอยทองแดงทนถึกใช้ได้นานรับประกันนานด้วยนะก็เลยคิดว่าอ่ะเอารุ่นนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาข้างในห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยน่าจะเก็บอุปกรณ์ไปหมดแล้วฝักบัวเครื่องทำอุ่นถอดไปหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราซื้อมาติดใหม่ปัจจุบันเนี่ยในห้างสรรพสินค้าเนี่ยซื้อพร้อมติดตั้งเนี่ยราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเองไม่แพงด้วยซื้อแบบตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบรนด์ญี่ปุ่นหน่อยมันก็ทนหน่อยนะครับถ้าอย่างไรก็ลองเลือกดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก2ห้องนอนนะครับตามมาครับต่อไปนะครับเป็นห้องนอนกลางนะครับห้องนอนกลางนะครับเราก็ทำการติดแอร์นะครับเดิมทีมันมีแอร์อยู่ถ้าเจ้าของบ้านเราออกไปแล้วก็ติดแอร์ใหม่นะครับก็จบแล้วนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้วอลเปเปอร์หลุดมาดูหน่อยนี่เห็นไหมเป็นทุกห้องนะครับสังเกตมุมนี้นะนี่เพเยอะเยอะมากเลยนี่ฮะเป็นทุกห้องเป็นแทบทุกห้องเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้มีอีกห้องนอนนึงห้องนอนเล็กมาดูกันห้องนอนเล็กห้องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เล็กนะใหญ่นะครับใส่เตียง5ฟุตได้แต่3ฟุตครึ่งก็จะแบบดูห้องมันจะกว้างหน่อยแต่ถ้าใส่5ฟุตห้องมันจะแน่นไปนิดนึงตรงนี้เขาเอาแอร์ออกแล้วแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ติดผมติดไว้แค่ติดใหม่แค่3ตัวเองห้องรับแขกห้องนอนใหญ่ห้องนอนกลางนะครับส่วนมากติดแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนมากก็ต้องบอกว่าถ้าขายเนี่ยก็ขายง่ายนะครับถ้าปล่อยเช่าก็ส่วนมากก็ติดไม่ต้องครบหรอกแล้วเดี๋ยวคุยกับคนเช่าอีกทีนึงว่าอยากได้กี่ห้องนะครับตรงนี้ก็คือไอเดียแล้วกันนะครับเราติดเผื่อไว้ก่อนอ่ะมาต่อนี่เลยห้องน้ำข้างบนเป็นห้องน้ำรวมนะครับผมจะพาเข้ามาห้องนี้ดีตรงที่ว่าเขามีโซนเปียกแห้งด้วยนะนะครับมีธรณีกั้นด้วยนะครับเราสามารถเอาประตูเนี่ยมากั้นได้เลยนะประตูกระจกนะเทมเปอร์ตรงนี้ก็อาบน้ำสบายนะครับมีโฟเดนมีอะไรให้ตรงนี้เป็นฝักบัวเนี่ยสบายๆเลยเห็นไหมโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็คือบ้านหลังนี้ภายในนะครับถ้าเราเนี่ยจะทำการรีโนเวทเนี่ยผมมองว่าเราควรที่จะตั้งงบประมาณด้วยแล้วก็ดูว่าเราจะไปทางขายหรือเช่าดีถ้าเช่าเนี่ยตั้งค่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็คำนวณผลตอบแทนให้ดีในส่วนของตรงนี้ผมแนะนำแบบนี้ละกันแต่ถ้าเป็นผมนะในตรงนี้เนี่ยผมแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถ้าจะให้ดูดีก็แค่ว่าลอกวอลเปเปอร์ใหม่ทาสีก็จบละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อถ้าคุณปล่อยเช่าเนี่ยคุณก็ใช้วอลเปเปอร์เดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณขายเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณลอกแล้วทาสีใหม่จะง่ายกว่าอย่างเช่นต่อมาอย่างเช่นโคมไฟโคมไฟเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยปล่อยเช่าก็ยากแล้วมันจะดูแบบน่ากลัวหน่อยนะครับถ้าขายผมก็ว่ายากโคมไฟไปซื้อใหม่400-500เองเปลี่ยนใหม่ก็สวยแล้วนะครับผมแนะนำแบบนี้ละกันเวลาผมเนี่ยแนะนำคนรีโนเวทเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำแบบให้มันแบบเยอะนะใครที่ลงทุนแล้วต้องได้กำไรนะดังนั้นเนี่ยไปลงทุนเยอะๆแล้วคุณเหลือมาร์จิ้นน้อยเนี่ยคุณก็ไม่คุ้มกับการลงทุนถูกไหมอย่างประตูตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนใหม่นะผมก็ทำการทาสีขาวก็จะได้ประตูใหม่หมดแล้วตรงนี้ทาสีทับได้นะจะใช้เป็นสีน้ำมันนะในการทาทับนะครับตรงนี้จบง่ายมากส่วนลูกบิดหลังนี้ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเป็นคอม้าด้วยอย่างดีเลยท่านเจ้าของบ้านทิ้งกุญแจให้ทางพวงครับนี่ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าโถงบันไดตรงนี้เป็นหน้าต่างใหญ่ใช่ไหมควรที่จะมีผ้าม่านใหญ่ๆเอาไว้โชว์เลยเวลาถ่ายรูปมาสวยแน่นอนแล้วก็อันนี้โคมไฟใช้โคมที่แบบแพงหน่อยลูกเล่นหน่อยสัก 4-5,000 เนี่ยผมว่าจะทำให้บริเวณตรงนี้ร้องว้าวเลยมันจะสวยงามนะครับดังนั้นตรงนี้คือไอเดียแล้วกันใครที่อยากจะทำการซื้อบ้านมารีโนเวทคุณควรคำนวณต้นทุนดีๆไม่ว่าจะขายหรือเช่าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับคำนวณให้ดีๆนะครับขอออกมานอกบ้านบ้างนะครับเมื่อกี้นะครับอยู่ในบ้านเนี่ยมันอึดอัดนิดนึงคุณผู้ชมมาโล่งๆกันดีกว่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วนะตรงนี้เนี่ยผมแนะนำไปแล้วนะครับทำการตัดถางยังไงดูแลยังไงให้งบประมาณประหยัดก็ลองไปดูกันนะครับส่วนคลิปนี้ในตัวบ้านนะครับผมอยากสรุปให้ฟังแบบนี้ละกันถ้าคุณจะทำการรีโนเวทเพื่อขายนะครับคุณคำนวณให้ดีๆวันที่คุณประมูลมาค่าโอนขามาค่าโอนขากลับแล้วขายให้ลูกค้าควรตั้งราคาเท่าไหร่ที่สามารถขายออกได้อย่าไปตั้งราคาที่แบบมันเป็นไปไม่ได้เช่นคุณประมูลมา3ล้านคุณขาย6ล้านอย่างเงี้ยผมว่ายากนะดังนั้นคุณเอากำไรนิดนึงเอาแก็บนิดนึงคำนวณให้ดีนะครับแต่อย่างผมประมูลมาแพงละประมูลมากลางๆถึงค่อนข้างแพงเนี่ยผมก็ควรที่จะวางแผนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปล่อยเช่านะครับคุ้มไหม
ลงทุนแอร์ไปเนี่ย 3-4 เครื่องเนี่ยแสนกว่าบาท 200,000 จะรีโนเวทอีกหลายแสนเนี่ยถ้าปล่อยเช่าเดือนละ 15,000 สมมุตินะนะปีนึงได้แสนกว่าบาทมันจะคุ้มไหมได้แค่ค่าแอร์เองนะครับค่าบ้านค่าอะไรยังไม่คุ้มเลยค่าส่วนกลางต้องจ่ายอย่างเงี้ยเนื้อที่เยอะเนี่ย70วาเนี่ยถ้าวาละ30บาทเดือนนึงก็ 2,100 บาทแล้วนะครับนะถูกมั้ย70วาวาละ30เดือนนึง 2,100 ปีนึงเท่าไหร่ล่ะ 20,000 คุณคุ้มไหมในการที่จะปล่อยเช่าคุณต้องคิดดีๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยผมยังสรุปไม่ได้เลยจะขายจะเช่าสรุปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าผมกำลังคำนวณว่าข้างในเนี่ยจะรีโนเวทอะไรบ้างอย่างที่ผมพาไปเนาะวอลเปเปอร์ก็อาจจะไปทำการเปลี่ยนใหม่หรือทาสีใหม่ตรงเนี้ยสำคัญมากถ้าคุณจะปล่อยเช่าคุณอาจจะใช้วอลเปเปอร์เดิมแต่แก้บางจุดเป็นทาสีแต่ถ้าคุณจะขายคุณจะต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ทั้งหมดหรือคุณจะทาสีใหม่ทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นไอเดียหรือถ้าคุณจะขายนะครับคุณต้องคำนวณว่ากู้ธนาคารได้เท่าไหร่นะครับสมมติว่าถ้าคนซื้อเนี่ยเขามีอำนาจในการกู้ธนาคารได้แบบเยอะเลย10ล้านแต่บ้านเนี่ยมันประเมินได้แค่5ล้านแล้วคุณประมูลมา3ล้านคุณรีโนเวทไป2ล้านเท่ากับ5ล้านคุณไม่ได้เลยนะดังนั้นคุณต้องไปถามแบงก์ก่อนว่าหลังเนี้ยกู้ได้เท่าไหร่นะครับคุณไม่ควรที่จะรีโนเวทให้เกินวงเงินกู้ของธนาคารประเมินงงไหมถ้าธนาคารประเมิน5ล้านแต่ฉันเนี่ยอยากจัดเต็มให้ลูกค้าเลยครับเดี๋ยวรีโนเวทให้เลย2ล้านให้เท่ากับราคาที่แบงก์ปล่อยเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คำนวณให้ดีๆนะอ่ะส่วนนี้อยากอธิบายประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับรายการบ้านล้างสร้างรายได้แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าสนใจอะไรอยากจะรู้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลย ID ไลน์อยู่ด้านล่างหรือถ้าใครดูแล้วคิดว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลแอดทิ้งไว้ก่อนได้นะเดี๋ยวเผื่อเราจะมีการขยายโซนพื้นที่ใกล้บ้านคุณนะครับแอดทิ้งไว้ก่อนหรือบางทีเรามีของแจกด้วยนะมีโปรโมชั่นด้วยนะแอดทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเพียงเท่านี้แล้วกันพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ